สวัสดีครับพบกับผมแมนมาเตอร์ในช่อง The M Channel ช่องที่มีสาระและความทันสมัยเปี่ยมวันนี้ผมขอนำพาทุกท่านเข้าสู่การไขปริศนานะครับผมกับการเปิดตัว Resident Evil 2 Remake ในงานหนึ่งนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับผมซึ่งในงานนี้เองเนี่ยมองผิวเผินนะครับก็เป็นการเปิดตัวเหมือนในงาน Comic Con นะครับที่ผ่านมาเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยในงานนี้กลับมีปริศนาบางอย่างนะครับผมซึ่งซ่อนเอาไว้เพิ่งผมสามารถแกะรอยออกมาได้นะครับว่าปริศนาในตอนนี้มันมีอะไรกันบ้างจุดเริ่มต้นการไขปริศนาเราจะเริ่มกันพร้อมกันเลยกับกระผมแอนิเมเตอร์นักสืบ Resident Evil Series นั่นเองจุดเริ่มต้นการไขปริศนานะครับผมถูกเริ่มต้นขึ้นเนี่ยตั้งแต่วันที่เรียกกันว่า27กรกฎาคมปี2018นะครับผมถึงวันที่31กรกฎาคมปี2018เมื่อทางผู้กำกับนะครับอย่างซูโยชิคันดะนะครับผมได้เปิดตัวเดโม Resident Evil 2 Remake ในงานนี้นะครับผมนอกจากนั้นเขายังบอกถึงแผนการพัฒนาตัวเกมที่เกิดขึ้นนะครับและรวมถึงการที่มีการมอบรางวัล นะครับนั่นก็คือเสื้อ Original RPD T-shirt นะครับให้กับผู้ร่วมงานรวมถึงโปสเตอร์ Resident Evil 2 Remake เป็นรางวัลในงานนี้และนี่คือจุดเริ่มต้นของการไขปริศนานะครับผมภาพแรกที่โซโยชิคันดะนะครับได้เปิดรูปขึ้นมานั่นก็คือสิ่งที่เรียกกันว่ารูปของสถานตำรวจและคูนโพลิสดีพาร์ตเมนต์นะครับผมซึ่งจากรูปตรงนี้เองเนี่ยตัวเขาเนี่ยได้เปิดรูปขึ้นมาว่าพวกเขานั้นได้ทำการใช้เทคโนโลยีที่เรียกกันว่าRE Engine นะครับผมในการพัฒนาซึ่งรูปแรกเนี่ยจะเป็นรูปของ Leon Scott Kennedy สถานตำรวจ RPD และกลุ่มฝูงซอมบี้ที่กำลังรุมทึ้งนะครับผมซึ่งฝูงซอมบี้ตรงนี้เองเนี่ยมันมีปริศนาซ่อนอยู่นะครับผมรูปแรกนี้ปริศนาที่ซ่อนอยู่ก็คืออาร์ตนะครับผมของ Resident Evil 1.5 ที่เป็นซอมบี้ผู้หญิงใส่ชุดสีแดงนะครับผมและซอมบี้ใส่หมวกซึ่งอยู่ในภาพนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับทางซูโยชิคันดะเนี่ยก็ได้บอกว่าการออกแบบซอมบี้ในภาคนี้นั้นเขาเน้นให้มันเนี่ยออกไปในแนวสนิมเครอะนะครับผมซึ่งมีความน่ากลัวกับซอมบี้ตามปกตินะครับและซอมบี้ที่ใส่หมวกที่ผมกล่าวตะกี้ก็จะมาอยู่ในภาพนี้ด้วยนะครับผมเป็นหนึ่งในอาร์ตเวิร์กตัวแรกของ Resident Evil 2นะครับที่มีการออกแบบในช่วงปี1998นะครับภาพต่อมานะครับก็คือภาพสถานตำรวจ RPD บริเวณด้านนอกนะครับผมและเป็นตอนที่ลีออนเนี่ยบุกเข้าไปถึงสถานตำรวจด้านในนะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะครับผมตรงอาร์ตด้านล่างรูปที่3นะครับนับจากซ้ายมือเนี่ยจะมีรูปลักษณะทำท่าถือปืนนะครับรูปนี้เคยปรากฏตัวครั้งแรกนะครับผมใน Resident Evil Dark Side Chronicle นะครับผมที่เป็นรูปกับลีออนและแคลร์หันปืนคนละด้านและนี่คือจุดที่ผู้กำกับซ่อนเอาไว้ในภาพนี้นะครับผมและนอกจากนั้นเนี่ยบริเวณโดยรอบก็ยังมีป้าย Umbrella Corporation บริเวณหน้าสถานตำรวจด้วยนะครับผมต่อมานะครับทางซูโยชิคันดะได้จะอธิบายว่าการสร้างสถานตำรวจในตอนนี้นะครับผมเขาได้แรงบันดาลใจอาร์ตเวิร์กนะครับจาก Resident Evil 1.5 กับการสร้างใหม่ในบางส่วนนะครับผมรวมถึงรูปปั้นเทพีที่ซ่อนอยู่ในภาพนี้นะครับบริเวณด้านบนมุมซ้ายนะครับผมซึ่งแตกต่างจากตัวปกตินะครับที่คราวนี้รูปปั้นอันนี้ไม่ได้ถือคอนโทรลนะครับผมแต่ถือธงแทนนั่นเองต่อมานะครับผมทาซิวชิคันดะก็จะได้พูดต่อว่าเขาได้มีการออกแบบรอบสถานีนะครับกันใหม่ซึ่งนี่ก็คืออาร์ตเวิร์กตัวหลักเลยนะครับของสถานตำรวจและคุณ Police Department บริเวณตัว outdoor นะครับหรือนอกอาคารเนี่ยซึ่งภาพที่น่าสนใจก็คือภาพบริเวณมุมซ้ายขวาด้านบนนะครับผมซึ่งภาพนี้มันจะไปตรงกับตัว Art Box Cover นะครับที่มีการเปิดตัวออกมาก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับผมซึ่งรูปนี้เองเนี่ยจะเป็นรูปที่ลีออนเดินเข้าสู่สถานตำรวจและรูปนี้เองเราจะมาเทียบไว้ชัดๆนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงรูปนี้ผมตัดออกมาให้ดูกันนะครับผมก็คือรูปที่ลีออนเนี่ยเดินเข้าสู่สถานตำรวจนะครับก็คือเป็นหนึ่งในรูปที่น่าสนใจในตอนนี้นะครับผมซึ่งรูปที่มีความใกล้เคียงกันมากที่สุดในตอนนี้หรือเหมือนกันเลยก็ว่าได้นะครับก็คือรูป Art Box Cover ที่วงกลับนั้นได้มีการเปิดตัวเป็นแผ่นหลักของ PS4 นั่นเองจากนั้นผู้กำกับก็จะมีโชว์พิเศษนะครับจากซอมบี้คอปและเป็นการมอบรางวัลให้กับผู้ร่วมงานทั้งหมดนะครับและนี่ก็คือการไขปริศนาที่มาที่ไปทั้งหมดนะครับผมในงานที่จัดขึ้นที่ฮ่องกงนะครับกับปริศนาที่ผู้กำกับเนี่ยได้ซ่อนเอาไว้ในภาพนะครับผมก็แกะรอยมาให้ดูกันทั้งหมดนะครับกับนักสืบ Resident Evil Man Amateur ชอบอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เกมดีมีสาระต้องที่ M Channel ของคุณครับ Man Amateur นักสืบ Resident Evil Series ขอบคุณครับ